สวัสดีครับคลิปนี้นะครับถามเพื่อนมาดูโน้ตบุ๊กจากแบรนด์หัวเว่ยนะครับเป็น MateBook Series นะครับตัวนี้ก็คือตัวกล่องมันนะครับ MateBook Series หัวเว่ย MateBook นะครับตัวนี้เป็นMateBook 14นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น Huawei MateBook 14 โมเดล KLVL WFH9 สี Space Gray ก็ออกเทาๆนิดๆตัวสเปคนะครับจะเป็น Ryzen 5 4600S แล้วก็เป็น Radeon Graphics RAM 16GB นะครับ Storage เป็น512เป็น SSD NVMe จอเป็น14นิ้วจอ 2K โอเคผมเอาของออกมาข้างนอกเรียบร้อยสิ่งที่เพื่อนจะได้นะครับชิ้นแรกเป็นสายชาร์จนะครับ C2C แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์65วัตต์นะครับสามารถชาร์จมือถือได้แล้วก็จะเป็นตัวเครื่องเลยอันนี้เป็นด้านบนของเขานะครับจะมีโลโก้ไม่ใช่โลโก้สิเป็นแบรนด์เขาเลยหัวเว่ยนะครับจะเป็นเงาๆนะครับตรงตัวหนังสือฝาวัสดุดูเรียบหรูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นพลาสติกเนาะเสียงก็ประมาณนี้ด้านล่างจะมีพัดลมนะครับพัดลม2ตัวตัวนี้เรามองเข้าไปเราจะเห็นพัดลม2ตัวแล้วก็ลำโพงที่อยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4ตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับไว้สำหรับรับเสียงอันนี้ก็จะมี Windows 10แถมมาให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องดูสเปคกันเลยตรงปุ่มสวิตช์เปิดครับจะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยเราสามารถตั้งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยเราเปิดด้วยโปรแกรม GPU Z นะครับอ่ะนะครับตัว CPU ก็เป็น AMD Ryzen 5 Mobile นะครับ6คอร์12เทรดตอนนี้บูตอยู่2.4-2.5 กิกนะครับประมาณนี้เพราะว่ายังไม่มีโหลดการทำงานแต่ว่าตัว R5 4600H นี่ตามสเปคมันบูตได้ไปถึง 4.0 กิกเลยนะครับเมนบอร์ดเป็นของทางหัวเว่ยนะครับ KLVL WXX9 PCB นะครับเมมโมรี่นะครับเป็น Dual Channel 16 กิก DDR4 นะครับบัส2666ตัวกราฟิกนะครับเป็น Radeon Graphic แรมมา512 เมกะไบต์ตอนนี้นะครับเป็น Vega 7 นาโนเมตรเดี๋ยวเรามาเบนช์ดูนะครับตอนนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะครับเบนช์แบบใช้แบตกดเลยนะครับคะแนนออกมาเป็น Single Thread อยู่ที่ 439.4 แล้วก็ Multi Thread 2459.6นะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคตัวกราฟิกการ์ดของเขากันนะครับเปิดด้วยโปรแกรม GPU Z เป็น AMD Radeon Graphic 7 นาโนเมตรเชดเดอร์384หน่วยนะครับเป็น PCI X16 4.0พิกเซลฟิวเลต 12GB เท็กเจอร์ฟิวเลต 36GB DDR4 เมมโมรี 512 บัสบิต 128 บิต แบนด์วิดต์ 42.7 แล้วก็ GPU คล็อกเป็น 1500 เมกะเฮิรตซ์ เมมโมรี่คล็อก 1333 เมกะเฮิรตซ์ นะครับความร้อนอยู่ที่ 38-39 นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูความละเอียดจอกันต่อเลือก Display Settingตรงนี้นะครับจะเป็นปรับได้หลายอย่างนะครับก็สูงสุดก็จะเป็น 2K นะครับ 2160x1440 recommend นะครับเป็นจอ IPS 2K นะครับ 60Hz สเปคก็เคลมว่าเป็นจอ sRGB 100% ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัว SSD นะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรขวา DTC แล้วก็เลือกManager นะครับแล้วก็เลือก Disk Management คลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Property WD นะครับเป็น WD SN730 นะครับ512 กิกประมาณนี้เนาะเป็นของ WD นะครับ
เดี๋ยวผมจะทดสอบตัว SSD ให้นะครับว่าจะได้สปีดเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ได้โหลด Crystal Dismark เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับทดสอบแค่ค่า read write ก็พอนะครับเดี๋ยวรอผลสักครู่นะครับก็ผลทดสอบคะแนน read write ก็ออกมาแล้วนะครับ read ทำได้ 3,417 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับส่วน write ทำได้ 2,614 นะครับก็ถือว่าใช้งานลื่นไหลรวดเร็วทันใจนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปใน YouTube ละกันจากช่องผมเองเนาะไปลองฟังเสียงดูด้วยนะครับว่าเขาจะให้เสียงประมาณไหนผมจะเปิดเสียงตัวเครื่อง 70% นะครับก็พอแล้วก็ส่วนตัวคลิปจะเปิดสุดนะครับแล้วลองไปดูกันเดี๋ยวผมเลือกคลิปก่อนเนาะเอาเป็นคลิปรีวิวลำโพงแล้วกันนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูลำโพงคอมนะครับลำโพงจากทางแบรนด์ Nabo นะครับ Nabo ในรุ่น CitusDuo Desktop Speaker NS46 นะครับเป็นลำโพง Desktop Speaker นะครับมีแจ็ค 3.5 มิลแล้วก็แจ็ค USB สำหรับไฟเลี้ยงนะครับมี Volume Control หน้าตาลำโพงก็เป็นแบบนี้แต่มันจะต่างกับลำโพงทั่วไปคือมันสามารถประกอบเป็นซาวาได้เหมือนข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกเราไปดูสเปคกันก่อนนะครับสเปคของลำโพงนะครับ3วัตต์ความถี่30เฮิรตซ์ถึง15กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็น 2.0 channel USB ใช้ไฟ5โวลต์600มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ NSR 65 decibel saturation 35นะครับก็ภาพค่อนข้างเดี๋ยวผมสีสันสดใสนะครับผมเสียงก็ไม่ได้ใสเคลียร์มากนะครับเหมือนแบบลำโพงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในการดูหนังฟังเพลงหรือดูหนังออนไลน์โหลดหนังมาดูหรือดู Netflix อะไรทำนองนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมอัตราส่วนของจอนะครับเป็นอัตราส่วน14นิ้ว Full View 3:2 นะครับ 2K IPS 60 เฮิรตซ์นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเว็บแคมกันนะครับเว็บแคมวิธีใช้เว็บแคมนะครับกล้องเขาจะซ่อนอยู่ตรงปุ่มใกล้ๆ F6 แล้วกับ F7 นะครับกด1ทีกล้องจะเด้งขึ้นมานี่นะครับตัวกล้องเขาจะอยู่ตรงนี้เวลาไม่ใช้งานแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะยุบลงไปนะครับเวลาใช้งานก็กดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกล้องเว็บแคมของเจ้าตัว Mate 14ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงไมโครโฟนด้วยเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์คลิปวิดีโอที่ถ่ายจากเว็บแคมแล้วก็เสียงไมโครโฟนมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเดี๋ยวขอไปอัดสักครู่หนึ่งสวัสดีครับตอนนี้ผมได้ทดสอบอัดวิดีโอแล้วก็อัดเสียงจากโปรแกรม Camera ของตัว Windows ผ่านเครื่อง Huawei Mate 14นะครับสังเกตว่าเว็บแคมเขาจะมีความละเอียดที่ 720p 30เฟรมนะครับส่วนเสียงที่เพื่อนๆได้ยินนะครับได้ยินจากตัวไมค์ตัวเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมเคาะเครื่องให้ดูตุ๊ดุ๊งตุ๊งตุ๊งตุ๊ดุ๊งตุ๊งตุ๊งประมาณนี้เนาะอันนี้ผมนั่งอยู่หน้าเครื่องเลยนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยมันค่อนข้างเสยเนาะแนะนำนะครับหาฐานรองหรืออะไรก็ตามนะครับให้เครื่องมันยกสูงจากพื้นขึ้นมาสักประมาณ10เซนนะครับมันจะกลายเป็นกล้องพอดีนะครับถ้าวางแนบกับพื้นกล้องมันจะเห็นแค่หน้าของคุณนะครับและจะเห็นเหนียงนะครับเหมือนผมเนี่ยเหนียงเต็มคอเลยนะครับโอเคสำหรับเสียงและภาพก็ประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูน้ำหนักกันว่าน้ำหนักมันจะหนักกี่กรัมนะครับนี่ผมเอาตัวช่างมาแล้ว
ิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งทั้งที่เครื่องทำงานอยู่นี่แหละนี่นะครับเป็นน้ำหนักที่ผมชั่งได้1481กรัมนะครับตามสเปคเขาเขียนว่า 1.49 กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้เจ้า Huawei MateBook 14นิ้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ